เราสู่ VS ครั้งนี้120แล้วไม่ใช่124นะถ้าใครไม่รู้จักซีรีส์นี้ก็ค่อยพูดกันเลยแล้วกันนะการต่อสู้ระหว่างบอสเซอร์กับโทนิงนะให้ยิงตากลับมาของแฟลตนะครับคือจำได้ว่าแฟลตไม่ได้โผล่มาหลายครั้งแล้วนะแฟลตนะใครเพิ่งรู้จักกับซีรีส์นี้นะก็บอกได้ว่ามีอะไรบ้างนะผมหนึ่งสปอยไว้ก่อนครั้งที่125จะเป็นการต่อสู้ระหว่างไอ้ดาวตัว M กับตัว S แล้วครับไม่ใช่โซนิกนะไม่ใช่โซนิกนะครับไอ้ซีรีส์คนเขาก็ติดกันงงๆกับตอนนี้ครับนอกจากแฟนฟิดีครับถามว่าน้องถามก็จะรู้แหละนะใครสงสัยเคยเล่นแฟตแล้วกูก็จะสงสัยว่าไอ้เคียบอสเซอร์มาจากไหนวะมันเป็นมอดครับเป็นมอดคือบอสเซอร์เนี่ยมันรีสกินมาจากดงกี้คองไอ้ดีเคไอ้มึงเราตามจริงบอสเซอร์มันจะมาแล้วนะไหนแม่งเบต้ามันเลยจะเข้าหัวไม่รู้แม่งนานเป็นปีแล้วเนี่ยเบต้าดิลิมึงบอกช่วงเบต้านี่นานแล้วนะนานมากมันได้ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วพูดแค่นี้แหละบายบายเด้อบายบาย